เลยมาเริ่มเดือดแดงในการมายาโอ้โหรู้สึกดีใจครับเป็นเกียรติมากๆครับแล้วก็ตื่นเต้นนิดนึงด้วยครับเพราะว่าคนเยอะมากเลยใช่ครับพูดถึงซีรีส์วายเราหน่อยยังไงบ้างก็ตัวธานีของเราครับเพิ่งจบไปได้ไม่นานครับผมก็เขาเรียกว่าผลกระแสตอบรับก็เป็นที่น่าพอใจครับเพราะว่าทั้งพี่ๆแฟนๆชาวไทยด้วยแล้วก็อินโดแฟนด้วยเป็นที่รู้จักมากขึ้นครับตอนนี้ดังไปถึงจีนแล้วแฟนคลับจีนเยอะมากโอ้ยก็พอมีครับครับอย่างนี้เราต้องแบบหัดพูดภาษาจีนหรือว่าแบบว่าชัดภาษาจีนเพื่อคุยกับเอฟซีจีนอะไรด้วยไหมต้องพูดอะไรอย่างก็นิดหน่อยครับนิฮาวนี่ได้นิฮาวคำเดียวนิฮาวคำเดียวครับต้องเรียนเพิ่มแม้อะไรอย่างเงี้ยต้องเรียนเพิ่มแต่ว่าแฟนๆจีนหรือว่าแฟนอินเตอร์แฟนครับเขาน่ารักตรงที่ว่าเขาพยายามเข้าใจภาษาของเราด้วยแล้วก็เราก็พยายามที่จะแบบสื่อสารกับอินเตอร์แฟนเหมือนกันครับคิดว่าเขาสื่อสารกับเราเขาใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเขาก็พยายามเรียนภาษาไทยด้วยแล้วก็บางทีเราก็มีสกิลในการพูดภาษาอังกฤษบ้างเพราะมันเป็นภาษาสากลก็เลยแบบสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษกันบ้างครับจริงๆพอซีรีส์จบไปแล้วฟีดแบ็กทั้งคู่เป็นยังไงบ้างคะก็มี follower เพิ่มขึ้นนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่มาติดตามก็ทั้งไม่ว่าจะเป็นทั้งซีรีส์แล้วก็ตัวนักแสดงทุกคนด้วยนะครับก็คือมีโอกาสแบบเขาเรียกว่าอะไรนะจัดมิสติ้งแล้วก็แบบว่าเชิญแฟนคลับหรือว่าเรียกแฟนคลับจีนมามิสติ้งกับเราไหมอะไรเงี้ยก็ต้องรอติดตามผ่านInstagram ของเพจซีรีส์แล้วครับแล้วก็ผลิการโซลูชันครับแต่อย่างส่วนตัวผมก็เพิ่งมีจัดไปครับก็คือแบบจัดกับแฟนคลับส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเหมือนแบบจิบชาทีไทม์อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีแบบแฟนคลับทั้งญี่ปุ่นแล้วก็คนไทยด้วยครับเราจะจัดร่วมกันจะมีไหมอนาคตคิดว่ามีแน่นอนครับที่ทำเดิมที่เราประกาศเตะไม่ทำสร้างเสร็จครับยังไงบ้างคะก็พูดถึง EP Special ก็คือพอประกาศออกไปแล้วก็แฟนๆหลายคนรู้สึกเสียดายมากๆที่แบบว่าไม่มีอย่างตัวผมหรือว่าตัวน้องชายเอ็มผมก็แบบรู้สึกเสียดายมากๆเพราะว่าเหมือนทุกคนรอแล้วแบบบางคนคิดว่าอาจจะมา7เดือน7หรือเปล่าแต่ว่าต้องบอกนะตอนนี้ว่าไม่มีแล้วจริงๆอะไรอย่างงี้ครับด้วยสาเหตุอะไรนะคะคิวไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นที่ปัญหาของการเรื่องคิวของทีมงานอะไรเงี้ยซึ่งตัวนักแสดงเองก็ไม่ได้รู้มากนักนะครับว่าเป็นเรื่องของเบื้องหลังครับแสดงว่าอันนี้ก็คือแฟนคลับก็เป็นยังไงบ้างใจสลายก็นิดนึงครับแต่ส่วนตัวเราก็พยายามแบบอธิบายให้แฟนคลับเข้าใจว่าเออมันเหตุผลมันมีเหตุผลของมันแต่ว่าส่วนตัวผมก็รู้เสียดายมากๆคือแบบว่าแม่อีกนิดเดียวเนาะใช่ครับอีกนิดเดียวจริงเขายังพอแบบมีความหวังที่จะมีในอนาคตอะไรยังไงไหมโอ้อันนี้มันก็ต้องรอเป็นเรื่องของอนาคตจริงๆครับเพราะว่าตัวนักแสดงเองก็ไม่รู้ว่าจะต้องแบบมันจะเป็นยังไงต่อไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถึงแม้ว่าตัวธรณีอาจจะไม่ได้ทำต่อแล้วแต่ว่าผลงานอื่นๆของพวกเราเนี่ยมีมาให้ติดตามแน่นอนงั้นฝากเลยค่ะฝากงานของพวกเราแต่ละคนก็เดี๋ยวทางฮาริการโซลูชันนะครับจะเปิดซีรีส์อีกทีก็ช่วงปีนี้นะครับแล้วก็ยังไงฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับรับรองว่าเรื่องใหม่สนุกกว่าเดิมแซ่บกว่าเดิมแน่นอนครับ